Daily Expert กลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert กันนะคะคุณผู้ชมช่วงเวลานี้ค่ะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะวิตกกังวลกันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าไวรัสโควิด-19 นะคะกำลังระบาดอย่างมากในบ้านเราจำนวนผู้ติดเชื้อก็โอ้โหเรียกว่าพุ่งขึ้นทุกๆวันเลยทำให้เราเนี่ยมีความวิตกกังวลค่ะว่าเอ๊ะเราติดเชื้อแล้วหรือยังเวลาที่เรามีอาการไอกระแอมแล้วก็เอ๊ะเรามีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวหรือเปล่าหรือว่าเรามักจะตรวจวัดไข้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่รู้ว่าหลายคนเป็นหรือเปล่านะคะหรือว่าคนใกล้ตัวเราติดหรือยังมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยตื่นตระหนกไปมากเลยค่ะซึ่งในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยหรือว่าดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าสุขภาพจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้กันนะคะก็ต้องขอต้อนรับกันเลยค่ะสำหรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลศิลปกิจค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ให้อาจารย์มาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองหน่อยค่ะในช่วงเวลาที่โอ้โหเรากำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราตื่นตระหนกกันไปมากจนเกินไปหรือเปล่าคะอาจารย์ก่อนอื่นผมต้องเรียนก่อนว่าปรากฏการณ์ที่เราบอกว่าเราตื่นตระหนกจะมากไปน้อยไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในการที่มีโรคระบาด ทุกครั้งนะครับค่ะทุกครั้งที่มีโรคระบาดก็จะมีปฏิกิริยากันแบบเนี้ยร้อยกว่าปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่ผมเรียนแบบนี้เพราะว่าเพื่อที่เราจะได้วางใจแล้วจะได้ไปหงุดหงิดกับทำไมคนนั้นทำไมเป็นยังไงมันเป็นความจริงมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีนี้การที่เรากังวลมากไปโดยรวมเนี่ยนะครับคนจะมี2กลุ่มคือกลุ่มนึงกังวลมากกลุ่มอีกกลุ่มนึงอีกขั้วนึงคือไม่เอาอะไรเลยกลุ่มที่กังวลมากก็จะมีข้อดีคือระวังตัวเองข้อเสียก็คืออาจจะเคร่งเครียดกับสุขภาพจิตตัวเองทำให้มีผลต่อร่างกายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้สนใจเลยก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามคำปฏิบัติที่เขาแนะนำมาก็นำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งอันนี้จะมีเกิดขึ้นในทุกสถานที่ทุกสังคมทุกชุมชนเลยนะครับจะมีคนสองกลุ่มใหญ่ๆแต่ว่าคนที่อยู่ตรงกลางๆก็จะเป็นคนที่รับฟังข่าวสารรู้ว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อควรจะวางจิตวางใจยังไงนั่นคนส่วนใหญ่นั้นดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ย้อนกลับมาคนที่หมกมุ่นกังวลเราแนะนำให้ดูแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมรู้สึกว่าตัวเองเฝ้ารอตัวเลขด้วยความกังวลกังวายด้วยความมีความคิดมีความกลัวกังวลเนี่ยให้เรารู้เลยว่าถ้าเกิดเราจมอยู่แบบนี้เรากำลังรู้ว่าเรากำลังติดเชื้อไวรัสในใจเรามันคือไม่ใช่ตัวไวรัสนะแต่มันจิตใจเรากำลังเริ่มมีปัญหาแล้วอยากให้มีคำแนะนำเยอะนะครับที่บอกให้หยุดเสพสื่อซะบ้างแต่ก็รู้สึกจะไม่ค่อยทำกันเนาะก็อันนี้คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงนะครับว่าจะมีการหยุดเสพสื่อผมก็เลยมีข้อแนะนำว่าอันนี้ต้องช่วยกันทุกๆอย่างนะครับสื่อเองก็อาจจะต้องมีช่วงเวลาที่ให้ผู้ชมได้หยุดพักก็คือทุกช่องทุกชแนลทุกรายการมีช่วงเวลาเบรกพร้อมๆกันให้คนได้เบรกได้หยุดเสพรวมทั้งเรื่องการที่เราจะหยุดที่จะแชร์หยุดที่จะแชร์อะไรที่มันร้าวความกลัวความกังวลก็พูดกันมานานเนาะก็ยังไม่หยุดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุดท้ายกลับมาก็คือมาสังเกตตัวเองรู้เท่าทันว่าขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เราเสพกำลังเป็นแสลงต่อใจอะไรหรือเปล่าดูง่ายๆเลยครับเวลาเสพเวลาอ่านอะไรแล้วมันเกิดความปี๊ดกลัวกังวลโกรธไม่พอใจดูตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นตรงนั้นปั๊บเนี่ยช้าลงสักนิดนึงนั่งนิ่งๆหลับตาสักนิดนึงแล้วก็ถามว่าเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะดูข่าวเพื่อการดูแลตัวเองเนาะเพราะงั้นเราจะหลงไปกับความกลัวแล้วเราก็จะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความกลัวความกังวลหรือไม่ก็คือเราก็เผลอไปกระพือนะครับเราจะเห็นว่าข่าวดีๆมันกระพือไม่ค่อยกระพือครับข่าวไม่ดีนี่จะไปเร็วมากเหมือนเชื้อไวรัสเลยที่เราบอกเป็นไวรัลเนาะเรากำลังจะช่วยกันทำยังไงให้เรื่องดีๆมันเป็นไวรัลอ่ะตอนนี้ต้องช่วยกันละใครมีเรื่องราวดีๆช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันส่วนเรื่องไม่ดีเรื่องที่อ่านแล้วมันไม่สบายใจแหละช้าลงสักนิดนึงตรวจสอบข้อมูลสักหน่อยนึงนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวเลขอันนี้นี่เราจะนั่งเฝ้ากันเลยนะครับแล้วก็รองั้นถึงตอนนี้ตัวเลขก็จะไม่ได้ช่วยอะไรในแง่การใช้ชีวิตประจำวันแล้วครับตัวเลขเป็นเรื่องของคนที่เขาดูแลจัดสรรทรัพยากรส่วนเราเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วใจหวั่นไหวก็กลับมาดูตัวเลขใจเราก่อนนั้นสรุปง่ายๆก็คือเราสังเกตออก
ว่าตอนนี้ใจเราเวลาเราไปอ่านไปดูไปเสพแล้วเรารู้สึกยังไงก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ค่ะเราสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมากค่ะอาจารย์บางทีเราไม่ทราบว่าข่าวที่เราได้รับเนี่ยมันจริงไหมจริงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังจะต้องติดตามสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ค่ะทีนี้ค่ะเราจะเสพข่าวเสพสื่อยังไงให้ไม่มากจนเกินไปหรือว่ายังในอยู่ในจำนวนที่อ่ะพอเหมาะกำลังดีกำลังดูแลตัวเองได้แต่ว่าไม่ทำให้ตัวเองเครียดหรือว่าน้อยจนเกินไปทำให้ตัวเองอาจจะไปอยู่อีกฝั่งนึงที่ว่าอาจจะไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็กลายเป็นว่าอาจจะติดเชื้อไปหรือว่าเสียสุขภาพร่างกายไปอย่างนี้ค่ะอันนี้เราถึงบอกว่าการที่ใครที่มีกิจวัตรประจำวันตื่นเช้ามาไปเดินออกกำลังกายหรือจะมีจักรยานขี่จักรยานอยู่ในบ้านหรือทำกิจวัตรประจำวันให้สม่ำเสมอก็จะเป็นตัวช่วยนะครับถึงเวลารับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นยิ่งตอนนี้ work at home หรือว่าใครที่อยู่บ้านต้องกักตัวอยู่ในบ้านมันควรจะมีอะไรที่สม่ำเสมอเป็นตารางเอาไว้ที่ช่วยให้ไม่เผลอเพลินไปนั่งแช่อยู่หน้าจอหน้า iPad iPhone อะไรพวกนี้นะครับเราเมื่อเรามีตารางชัดเจนตั้งกำหนดเวลาไว้เลยทุกเท่าไหร่เราจะพลักอย่างผมจะแนะนำคนหลายคนที่เขาหมกมุ่นมากๆก็บอกว่าทุกชั่วโมงหรือทุก2ชั่วโมงนะวางเลยตั้งในกระปุกก็ได้พอในกระปุกชั่วโมงนึง2ชั่วโมงวางโทรศัพท์ออกไปเดินออกไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำเย็นๆนั่งหลับตาสบายๆสักพักนึงก็แล้วจะกลับมาใช้ชีวิตก็มาดูมาติดตามข่าวก็ได้การจัดสรรเวลาเนี่ยถ้าเราพูดกันแค่ว่าให้รู้จักจัดสรรเวลาก็รู้จักแต่ไม่จัดสรรนะครับเพราะนั้นเอารูปธรรมเลยครับกำหนดเวลาเลยทุกเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราจะเบรก10นาทีตั้งวิกเดี๋ยวนี้มันมีแอปด้วยเนาะมันมีแอปในโทรศัพท์เนี่ยตั้งไปเลยครับให้ชัดเจนใช่ครับอันนี้จะช่วยได้ให้มันอยู่ในการควบคุมได้อย่าปล่อยให้มันไปเพลินๆแล้วจะเดี๋ยวจะรู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะจัดการเองต้องใช้เครื่องมือช่วยนะตอนนี้ค่ะแล้วสำหรับถ้าเกิดว่าเราถูกแบบเรียกว่าเข้าข่ายที่จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ค่ะแล้วโดนสังคมหรือว่าคนใกล้ชิดเพื่อนบ้านรังเกียจขึ้นมาค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางทียังไม่ติดนะแต่คนก็รังเกียจไปก่อนแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลสภาพจิตใจตัวเองยังไงได้บ้างคะอันนี้เบื้องต้นช่วงใหม่ๆก็คงจะมีปฏิกิริยาค่อนข้างรุนแรงนะแต่ตอนนี้ปฏิกิริยาอาจจะเริ่มเบาบางลงเพราะมันก็จะเป็นเรื่องที่มากขึ้นเรื่อยๆจริงๆจะบอกว่าเป็นความรังเกียจแบบนั้นก็ไม่เชิงนะมันเป็นความกลัวสัญชาตญาณของความกลัวนะครับก็ไม่อยากให้พิษภัยเข้าใกล้หมู่บ้านเข้าใกล้ชุมชนของตัวเองแต่ตอนนี้ทุกคนจะรู้หนีไม่พ้นแล้วก็ไปเกือบจะทุกจังหวัดละความรู้สึกตรงนี้จะเริ่มถึงจุดหนึ่งทุกคนจะเริ่มวางตรงนี้นะครับก็จะเริ่มเข้ามาดูแลทีนี้ถามว่าเราเมื่อเราเจอตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเราอย่าหลงไปกับความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธจะถูกรังเกียจจนกระทั่งเราปกปิดข้อมูลอันนี้น่ากลัวมากครับที่เราเจอที่ผ่านมาเนี่ยเคสที่เกิดขึ้นแล้วมันแพร่กระจายไปมากเนี่ยเพราะกลัวกังวลไม่อยากไปให้เป็นที่รู้ว่าฉันเป็นคนนำเชื้อฉันกลับมาจากต่างประเทศ mm-hmm. อันนี้เสียหายใหญ่หลวงมากเลยครับภาพที่เราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมากมายเนี่ย ก็เพราะเราหลงไปกับตัวเองว่าเราไม่อยากถูก mm-hmm. ถูกตั้งป้อมไม่อยากถูกมองไม่อยากเป็นต้นเหตุแล้วเราก็คิดว่าเราคงไม่เป็นหรอก mm-hmm. แต่เนี่ยครับมันเป็นไปแล้วเราก็แพร่กระจายเชื้อไปเยอะๆมากมายอันนี้น่ากลัวมากกว่านะครับ ทีนี้ถามว่าเราจะทำงี้ได้ไงสังคมต้องช่วยกันว่าถ้ารู้ว่าใครเป็นต้องให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็บอกกันเลยว่าถ้าเป็นให้บอกแล้วอย่าไปล้อเล่นกันให้เก่งอย่ามาเข้าใจฉันการล้อเล่นแบบนี้บางทีมันก็สะสมให้คนที่เขาดูจากคลิปดูจากสื่อใช่ไหมครับเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาเนี่ยเราจะถูกทำแบบนี้ไหมอันนี้น่ากลัวมากกว่าเพราะนั้นเราจะทำไงให้คนกล้าที่จะบอกความจริงทำไงให้ทุกคนแล้วก็กล้าบอกแล้วเราจะมีมาตรการถ้าใครบอกแล้วเรามีขั้นตอนในการดูแลนะครับเรามีระบบการศึกษาที่ดูแลและการรักษาดูแลอยู่ให้มั่นใจว่าเขาจะไม่ถูกลอยแพอันเนี้ยการสร้างความมั่นใจว่าไม่ว่าใครตกอยู่ในช่วงโชคร้ายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคุณได้รับการดูแลอย่างน้อยมีหน่วยงานมีฝ่ายสาธารณสุขนะครับดูแลแน่นอนส่วนชุมชนก็ตอนนี้ผู้นำชุมชนก็รับการถ่ายทอดนโยบายลงไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็มีการออกมาแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วนะคะว่าเราควรจะต้องเก็บตัว work at home นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะเดินทางไปต่างจังหวัดแต่สำหรับคนที่ปกติยังไม่ได้เป็นอะไรค่ะเห็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ปฏิบัติตัวให้เป็นที่ระแวดระวังอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะต้องมีวิธีการพูดคุยกับเขาไหมคะหรือว่าควรจะต้องทำยังไงดีหรือว่าเราควรจะต้องอยู่เฉยๆแล้วเราจะเครียดไปเองหรือเปล่าคะอาจารย์คิดว่าทุกคนก็พยายามทำกันนะครับทั้งทางรัฐบาลทั้งฝั่งฝ่ายสาธารณสุขทางโรงเรียนแพทย์ทางนักวิชาการก็พูดกันเต็มที่แล้วครับแต่แน่นอนเรารู้ว่าเราคาดหวังให้ทุกคน
ปฏิบัติตามทั้งหมดนั้นไม่ได้ อันนั้นเราต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นความจริงเมื่อเราเจอแบบนั้นเราก็ว่ากับเป็นกรณีหรือพยายามจะขันให้มันแน่นขึ้นมาตรการก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับตามลำดับเข้มข้นเร็วก็เนี่ยครับก็สองฝักสองฝ่ายเนาะเข้มข้นเร็วก็บอกตึงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตนกเกินไปไหมเข้มข้นช้ามันก็คืออย่างเงี้ยครับสถานการณ์แบบเนี้ยไม่ว่าทำอะไรก็จะมีคนพอใจและไม่พอใจนี่เป็นเรื่องปกติก็อยากจะบอกต่อไปเลยกับประชาชนแล้วก็ผู้ทำงานนะครับว่าเป็นกำลังใจให้มันโดนอยู่แล้วครับมันมีทั้งสองฝักสองฝ่ายแน่นอนไม่มีทางที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปที่อย่างที่มันควรจะเป็นได้ตลอดเมื่อเราวางใจแบบนี้อย่างน้อยเราเห็นแล้วก็นึกอยู่แล้วเราไม่แปลกใจหรอกที่จะมีคนแบบนี้แต่ภายใต้บรรยากาศที่เรารู้ว่ามีจำนวนคนแบบนี้เนี่ยเรามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมได้บ้างไหมทางกฎหมายหรือมาตรการทางสังคมบางอย่างที่เราจะช่วยกันหรือตัวอย่างคนที่มีอิทธิพลทางสังคมจะมาช่วยกันสื่อสารตรงนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราอาจจะพอที่จะทำได้แต่อยากจะบอกนะครับสุดท้ายไม่หมดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ทุกยุคทุกสมัยในยุคสมัยที่ไข้หวัดสเปนก็มีคนที่ถูกกักตัวอยู่แล้วก็หนีออกมาครับหนีออกมาแล้วก็ไปทำกิจกรรมอะไรของตัวเองก็แพร่เชื้อได้มากมายร้อยปียังไงผ่านไปก็อย่างนั้นครับจิตใจมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์มันเป็นเรื่องสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันครับค่ะนะคะก็เรียกว่าเราทุกคนมีส่วนช่วยนะคะจริงๆทางภาครัฐภาคเอกชนคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าจริงแล้วเนี่ยประชาชนทั่วๆไปเรามีส่วนช่วยให้เหตุการณ์เหล่านี้มันดีขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญเราต้องดูแลตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือสังคมแล้วก็โลกของเราแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่นะคะจะเป็นไงติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ